ในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดแบบนี้มีตำนานหนึ่งที่ยังคงเป็นเรื่องเล่าขานกันไม่รู้จบในจังหวัดยโสธรเรื่องราวของความรักความหิวโหยและผลของความโกรธเกรียวเรื่องราวที่นำไปสู่กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่วันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปในครั้งอดีตไปพบกับปักทองและแม่ของเขาและนี่คือตำนานที่ยังหลอนถึงผู้คนจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นบักทองได้ออกไปทำนาแต่เช้าตรู่เขาไถนามาเป็นเวลานานอย่างหิวโหยรอคอยให้แม่ผู้ชรานำข้าวกลางวันมาให้เหมือนอยู่เป็นประจำบักทองบ่นพึมพำแม่ยามใดเสียวเข่ามาสักทีเนาะหิวจนสิเฮ็ดหน้าบ่ไหวแล้วนะเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปนานนับชั่วโมงด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวโหยของเขาเริ่มที่จะขาดสติหลังจากนั้นแม่ของบักทองมาถึงพร้อมกับกองข้าวแต่ข้างในนั้นมีข้าวเหนียวเพียงน้อยนิดบักทองโกรธมากและตะคอกใส่แม่ของเขาไปว่าแม่นี่มันอีหยังกองข้าวน้อยซ้ำนี่มันสิพอกินอีหยังเป็นหยังคือเอามาให้นิดเดียวเป็นหยังคือเหตุแบบนี้ด้วยความโกรธของบักทองบักทองได้ใช้ไม้แอกทุบแม่ของเขาจนล้มลงแม่ที่อุ้มชูเขามาทั้งชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นแววตาอันอ่อนโยนของแม่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังจากบักทองกินข้าวจนอิ่มท้องที่เคยหิวโหยกลับเต็มอิ่มอย่างความรวดเร็วเขาได้แต่มองกองข้าวที่เหลือด้วยความรู้สึกผิดเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงทันใดนั้นเสียงสะอื้นจากทุ่งนาก็ดังขึ้นบักทองพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่กลับพบเพียงกองข้าวที่อยู่ข้างๆศพแม่ท่ามกลางความมืดมิดเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเยือกเย็นและแสงเล็กๆของดวงตาที่แม่มองเขาผ่านกองข้าวนั้นนับจากคืนนั้นบักทองไม่เคยได้หลับอีกเลยทุกค่ำคืนเขาจะได้ยินเสียงกระซิบของแม่ของเขาเสียงสะอื้นจากความเจ็บปวดที่แม่ต้องทนทรมานคืนแล้วคืนเล่าบักทองสร้างธาตุกล่องข้าวน้อยไว้ที่บ้านตาดทองเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่แม่และแสดงถึงความสำนึกผิดแต่ไม่ว่าธาตุนั้นจะคงอยู่นานแค่ไหนเรื่องราวของวิญญาณแม่ยังคงเล่าต่อกันเรื่อยมาเชื่อกันว่าในคืนจันทร์เต็มดวงหรือคืนปล่อยผีหากคุณยืนอยู่ที่หน้าของข้าวน้อยแล้วกระซิบเรียกชื่อแม่ของบักทองบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงสะอื้นนั้นเช่นกันผมเด็กชายเลมอนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ